หน่วยงานแรกวันนี้ครับจากโรงเรียนเทศบาล2วัดภูเขาดินนะครับในชื่อบทเพลงว่าต้นไม้ของพ่อนะครับเป็นเพลงที่ขับร้องโดยธงชัยแบ็คอินไตนะครับเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อปี2539นะครับความหมายของบทเพลงหากว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนต้นไม้พ่อของเราก็ทรงห่วงใยบำรุงรักษาด้วยน้ำจากพระทัยจนต้นไม้เติบโตยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลา50ปีต้นไม้ของพ่อต้นนี้เราจะช่วยกันรักษาให้ยิ่งใหญ่และยังคงเติบโตต่อไปนับพันนับหมื่นปีค่ะสำหรับจำนวนผู้ร้องประสานเสียงนะคะก็จะเป็นนักเรียนและคณะครูนะคะจำนวน30คนนะคะผู้ฝึกซ้อมคือคุณครูทิติรัตน์รอดพั่วและคุณครูนินร้อยธรรมจักรค่ะอำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านเดชาภัทรการกิ่งไพผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล2วัดภูเขาดินค่ะในขณะนี้พร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและขอเชิญรับชมรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะเมื่อวันหนึ่งจะไป
ครับขอเสียงปรบมืออีกสักหนึ่งครั้งครับเป็นเด็กๆชั้นอนุบาลนะครับร้องน่ารักนะครับพร้อมกับคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล2วัดภูเขาดินครับค่ะรู้สึกว่านักเรียนจะร้องเสียงดังกว่าคุณครูอีกนะคะ ค่ะน่ารัก